ังจากได้มีมติคณะรัฐมนตรีประกาศมาตรการแจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน13จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศเคอร์ฟิวครอบคลุมกลุ่มกิจการในระบบประกันสังคม9สาขาประกอบด้วย 1. ก่อสร้าง 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. กิจกรรมศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 4. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า5. ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ 6. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 7. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 8. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 9. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆซึ่งครอบคลุมผู้ประกันตนกับกองทุนประกันสังคมตามมาตรา33 39 และ40รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมโดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือส่งผลทำให้คนจำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นจำนวนมากทั้งคนใหม่และคนเก่าวันนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักกันว่าคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา40มีอะไรบ้างวิธีการสมัครทำอย่างไรรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับมีอะไรบ้างคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทยหรือมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข0หรือเลข6หรือเลข7 2. อายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนราชการรวมทั้งไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นทั้งนี้การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40จะไม่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวิธีการสมัครผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้ 1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 2. อินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.sso.go.th 3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้มีการงดรับสมัครณสำนักงานประกันสังคมแต่ยังสามารถสมัครได้ที่7-11ทุกสาขาธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขาบิ๊กซีทุกสาขา www.sso.go.th และสายด่วน1506ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา40มีดังนี้ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนคุ้มครอง3กรณีคือรับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีอันตรายเจ็บป่วยและกรณีทุพพลภาพแล้วรับเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนคุ้มครอง4กรณีคือรับค่าทดแทนขาดรายได้กรณีอันตรายเจ็บป่วยและกรณีทุพพลภาพรับเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตและรับเงินก้อนพร้อมดอกผลกรณีชราภาพทางเลือกที่3จ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนคุ้มครอง5กรณีคือรับค่าทดแทนขาดรายได้กรณีอันตรายเจ็บป่วยและกรณีทุพพลภาพรับเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตรับเงินก้อนพร้อมดอกผลกรณีชราภาพและรับเงินรายเดือนสงเคราะห์บุตรแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์ทั้งนี้ผู้ประกันตนทางเลือกที่2และทางเลือกที่3สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมหรือออมเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนและกำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา40จ่ายนั้นยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยและการเปลี่ยนทางเลือกการจ่ายเงินสมทบจะทำได้ปีละ1ครั้ง
โดยเมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกแล้วจะมีผลในเดือนถัดไปช่องทางการชำระเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา40สามารถชำระได้ผ่านเคาน์เตอร์บริการชำระเงินต่างๆการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทุกวันที่20ของเดือนและการสั่งจ่ายธนานัตที่ไปรษณีย์สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ